อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ PP Superview ครับล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Win 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop Brake มั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ครับมารับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทักทายไปยังแฟนรายการเมื่อกี้เผลอไปดูที่ดูไลฟ์สดๆผ่านทางแอปแอปพลิเคชันของเราครับอ่ะคุณตุ๊สาย2งานตัวเข้ามาซึ่งเราสายมาดู SUV กันจานเขาบอกว่าตอนนี้มีข่าวดีขึ้นมาฮะครับ Honda ประกาศมาแล้วนะครับว่า Honda NSX ปี2017พวงมาลัยขวาตอนนี้ขึ้นรายการผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็แสดงว่าไม่นานนี้เราก็อาจจะได้ยนต์โฉมเจ้า NFX เวอร์ชัน2017ในบ้านเราครับเพราะถ้าขึ้นรายการผลิตแล้วเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็น่าจะต้องออกสู่ตลาดใช่ใช่ไหมแล้วเรากับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเอาญี่ปุ่นออกตลาดประมาณเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งก็มาเมืองไทยใช่ก่อนนี้เขาเปิดตัวไปโคมๆขับกันเต็มแล้วแบบว่าในอเมริกาหรือยุโรปถูกในนาม Acura NSX ก็คือเป็นพวงมาลัยซ้ายหมดถูกตอนนี้พวงมาลัยขวาญี่ปุ่นเริ่มแล้วไงเพราะนั้นเดือนหน้าก็ออกอีกเดือนนึงก็น่าจะมาถึงเมืองไทยได้เห็นแน่นอนก็ดีครับหวังว่าเศรษฐีเงินหนักก็จะซื้อมาให้เราเดินโฉมสาย Honda เขามีเยอะแยะนะรอได้เห็นแน่นอนมารับสายคุณพลนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมจะรบกวนถามนิดนึงครับผมครับผมไอ้ฟอร์ดRanger White Tag นะครับครับไอ้ท่องวงช้างกับท่ออินเตอร์นี่เหมือนกันเปล่าครับท่ออะไรนะท่อวงช้างพอดีรถผมเนี่ยใช่ใช่มีปัญหาเรื่องเทอร์โบเขาเปลี่ยนทางฟอร์ดเขาเปลี่ยนมาให้ไม่ใช่เทอร์โบครับเป็นตัวที่ตัวท่ออินเตอร์เนี่ยเขาเรียกวงช้างก็ได้สับช่างบางคนก็ไปเรียกวงช้างก็ท่ออินเตอร์มันจะเป็นพลาสติกครับมันจะแตกก็ศูนย์ฟอร์ดเปลี่ยนให้ใช่ไหมฮะเปลี่ยนให้แล้วเขาก็เปลี่ยนเทอร์โบให้ด้วยครับผมอ๋อเคลมให้ฟรีเลยเหรอฮะเคลมไม่ฟรีเลยครับเพราะว่าแสดงว่าเทอร์โบจะมีปัญหาเทอร์โบมีปัญหาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังวิ่งติดขัดๆแล้วก็เวลาเหยียบคันเร่งมันจะสะท้านขึ้นมาครับพี่วิ่งติดขัดๆหมายถึงเป็นยังไงฮะอาการแบบวิ่งไม่ลื่นเหมือนตะก่อนเพราะรถผมเพิ่ง2 ปี 4 เดือนวิ่ง19เอง2ปีกับ4เดือนประมาณไม่แสดงว่าของพี่เป็นตัวก่อนที่เป็นโฉมปัจจุบันก่อนโฉมไมเนอร์เชนใช่ครับแต่ว่าซื้อตอนใกล้ๆเป็นไมเนอร์เชนนะครับผมแล้วอาการมันเป็นยังไงที่ว่าวิ่งติดกับถัดวิ่งได้กลับเข้าไปที่สูงรอบไหมครับแบบมันไม่ลาบไม่ลื่นอ่ะเดี๋ยวมีแรงเดี๋ยวไม่มีแรงได้แจ้งอาการกับช่างที่ศูนย์ไหมฮะอีกรอบหนึ่งได้กลับเข้าไปไหมยังไม่ได้กลับเพราะเพิ่งเอารถมาไม่กี่วันพอขับแล้วเนี่ยมันเอ็ดคันเร่งมันมีสถานขึ้นมามากกี่ปัญจานตันลายไหมคันเร่งสถานแล้วหยุดคันเร่งแล้วมันจะสถานขึ้นมารถคันนี้วิ่งเท่าไหร่นะครับไม่ตอนนี้20,500ไม่เกินร้อยวิ่งน้อยนะฮะผมว่าลองจัดการกับระบบน้ำมันก่อนนะครับจริงๆแล้วเทอร์โบที่เสียเนี่ยมันอาจมาจากท่ออินเตอร์รั่วพอท่ออินเตอร์รั่วปุ๊บทำให้ใบมันแกว่งนะฮะแกว่งปุ๊บมันหอนเลยนะครับเสร็จแล้วเคมเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนท่ออินเตอร์แล้วลองดู2 อย่างเลยก็คือระบบน้ำมันเชื้อเพลิงลองทำความสะอาดหรือเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมแล้วก็เปลี่ยนกองโซล่ารวมทั้งลองเช็คท่ออินเตอร์อีกทีหนึ่งว่าเขาขันแน่นทุกตัวหรือเปล่าจริงง่ายที่สุดเลยคือกลับไปที่ศูนย์อีกรอบนึงแล้วก็พี่แจ้งอาการเขาเนี่ยว่าตั้งแต่ทำออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอาการอย่างที่ว่าอยู่ให้ก็ตรวจสอบอีกรอบนึงสะท้านครับผมฟังเราดูทางคุณเนี่ยเห็นอาจารย์มิตรเขาบอกว่าทางฟอร์ดแก้ได้เพราะมันมีหลายคนเคลมอันนั้นคือในตัวเอเวอเรสต์ที่เจอกันครับ
แต่ในRanger ยังไม่ทราบข้อมูลครับผมที่คันเร่งสถานขึ้นมานะฮะครับเร่งและสถานขึ้นมารู้สึกได้ในตัว Everest ใหม่ฮะที่สถานนี่สถานตอนไหนครับแบบเวลาเร่งเวลาเราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยมันจะเหมือนกับอะไรสถานขึ้นมาความเร็วเท่าไหร่ครับ450เพราะผมอายุเยอะไม่ได้ขับเร็วมันเป็นทุกตําเพชรเป็นทุกความเร็วมั้ยครับเราเร่งเหมือนกันเป็นทุกความเร็วมั้ยครับเป็นฮะเป็นทุกความเร็วนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนเทอร์โบก็เป็นฮะคือมันต้องแยกอยู่2 อย่างคือเป็นที่ความเร็วหรือเป็นที่เร่งแล้วเป็นแต่บางทีเร่งที่ความเร็วบางความเร็วก็ไม่เป็นนะครับครับมันก็อาจจะอยู่ที่ล้อกับยางหรือเพลานะฮะครับผมยังไงก็ลองยังไงก็แล้วแต่ลองกลับเข้าศูนย์ดูครับครับลองตรวจเช็คอีกรอบนึงแจ้งอาการที่ว่าอย่างมุนที่บอกผมเนี่ยแล้วก็โฟกัสให้แคบลงว่ามันเป็นตอนไหนตอนเร่งก็จริงแต่เร่งความเร็วไหนถึงเป็นมันเป็นชัดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าน้ำมันผมก็เติมพรีเมียมของเคลมันอยู่ที่ว่าเราใช้น้อยนะคะเราวิ่งน้อยนะครับวิ่งน้อยนะใช่ฮะได้ครับแล้วไอ้ท่ออินเตอร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นท่อเหล็กได้ไหมสามารถครับปัจจุบันสามารถเดินเป็นอลูมิเนียมนะครับรัดท่อยางได้มีขายสำเร็จรูปเลยครับตามร้านแต่งรถทั่วไปแต่งรถใช่ไหมแล้วมันจะทำให้เสียอีกนั่นนะหมาอะไรนะฮะวารันตีอะไรมาฮะหรือว่ารอให้ครบ3ปีก่อนแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนจากศูนย์มาก็แล้วพี่ไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วผมว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรอกฮะแล้วก็รอจนหมดวารันตีก่อนแล้วพี่อยากทำก็ไม่ใช่ปัญหาคือ1มันได้เรื่องความสวยงามด้วยแล้วก็ความคงทนกว่านั่นเองอ๋อครับผมดูเขาเปลี่ยนมันแบบยังไงมินนี่ไม่รู้เขาเอาผ้ายางไปปิดทับหรือเปล่าก็ไม่รู้มันแต่มันมองไม่เห็นแล้วมันไม่มีฝาครอบเครื่องอยู่ฮะตัวฟอร์ดเนี่ยครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับผมได้ครับครับครับสวัสดีครับมา SMS นี่ก็ได้ฮะเอาอะไรดี Estate กับ Coupe C350 กับ C250 Coupe ตัว Estate กับตัว Coupe Estate เป็นไฮบริดนะฮะ Coupe เป็นธรรมดาใช่ใช่มันได้ทั้งคู่เลือกอะไรเป็นผมคือผมชอบบอดี้ของ Estate แต่ว่าพอมาเจอ Hybrid Plug In เนี่ยผมไม่ชอบรถแบบนี้ที่เป็นในบอดี้รถปกติมันเหมือนกับพัฒนารถปกติมาแล้วก็อัปเกรดโดยการใส่ระบบ Hybrid หรือระบบ Plug In เข้าไปผมเลือกระบบเบนซินแล้วเอาบอดี้สปอร์ตดีกว่าเอาบอดี้คูปไปเลยใช่ไหมใช่ผมชอบคูปเพราะว่าคูปท้ายมันเหมือน AMG GT เหลือเกินมันสวยเหลือเกินมันหล่อหล่อมันหล่อมากสีใหม่มันหล่อมากแล้วมันอารมณ์เหมือนมองท้ายมองก้นมันเนี่ยเหมือน MG GT อ่ะภายท้ายมันสวยผมว่าท้ายมันสวยแล้วก็หน้าตาแบบโอเคเลยอ่ะอยู่ผมว่ามองที่การประโยชน์การใช้งานคือถ้าเป็นรถครอบครัวก็มันรถคุกก็คงไม่เหมาะถ้านั่งกัน 4-5 คนก็ไม่ใช่ลูกเมียก็บ่นแต่ถ้าเป็น Estate ก็เหมาะเดี๋ยวแล้วแต่การใช้งานดีกว่าเหมาะให้เหมาะให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราแฟนอย่างเดียวคุกมันก็ตอบโจทย์แต่ถ้ามีลูกมีอะไรก็ Estate มันก็ได้ใช้งาน Estate มันก็สะดวกสบายเสาร์อาทิตย์ตีกอล์ฟสามีภรรยาตีถ้าบอกคนเดียวสุ่มกอล์ฟมันเข้าได้อยู่แล้วรถคูปแต่พอสุ่มกอล์ฟ2ใบนี่มีปัญหาละแต่ Estate นี่ปั่นจักรยานด้วยกันEstate นี่มันได้หลายอย่างนะได้หลายแนวใช่นะครับหรือมีลูกก็สะดวกเขาบอกให้ช่วยเลือกหน่อยระหว่าง HR-V กับ Civic ใหม่ใช้แต่จังหวัดรถมันจริงไม่มี HR-V กับ Civic ใหม่ถ้าถามผมมุมผมก็ตัว CRV มันจะออกถมใหม่ใช่หรอใช่ฮะให้เราดู CRV เหรอเพราะถ้าออกต่างจังหวัดผมก็ชอบรถใหญ่ผมไม่ชอบรถเล็กอ่ะถูกป่ะ HR-V ผมว่าจริงๆมันเป็นครอสโอเวอร์ที่มันเหมาะเพราะใช้ในเมืองไม่เหมาะสำหรับเดินทางอ่ะพอขึ้นไปนั่งจริงๆแล้วพอเดินทางแล้วรู้สึกอึดอัด CRV ยังนั่งสบายกว่านะแต่พอเป็น HR-V ปั๊บมีความรู้สึกว่าคือมันเอาไว้ขับเล่นๆผมว่ามันนี่ HR-V มันตอบโจทย์ในเวอร์ชั่นไหนรู้ป่ะผู้ใหญ่เกษียณน่ะชอบคือขับไปมีถุงก๊อปไปเจอเพื่อนไปใส่ดีนั่งสูงในเมืองทำนู่นทำนี่ผมว่าโอเคน้ำตกน้ำท่วมไปได้มันเหนือกว่ารถเก๋งไงเพราะแต่พอสูงแต่พอเดินทางปั๊บผมมีความรู้สึกว่ามันแคบอึดอัดนั่งแล้วไม่รู้ไม่สบาย CR-V นั่งสบายกว่าแต่นี่เขาเทียบกับ Civic นะถ้าเทียบกับ Civic กับ HR-V กับ Civic ใหม่ Civic ใหม่ถ้าเป็นผมเอา HR-V
ผมว่ามันเหมาะกับถนนบ้านเรามากกว่าซีวิกใหม่มันต้องอารมณ์แบบเด็กๆวัยรุ่นน่ะจริงๆนะคือถ้ามีอายุแบบทำงานแล้ววัยแบบ35ขึ้นแต่ชีวิตทำงานแล้วนะผมว่า HRV มันครอบคลุมแต่ถ้าเกิดว่ายังวัยรุ่นอยู่ยังแบบเพิ่งหัดเริ่มใช้ชีวิตเพิ่งเริ่มทำงานเรียนหนังสือเรียนมหาลัยมันไปซีวิกหมดละครับการใช้งานก็ถ้ารถเก่งมันก็มีข้อจำกัดอยู่พอเป็นครอสโอเวอร์มันก็ได้อเนกประสงค์มากขึ้นอยู่ที่การใช้งานมากกว่าถูกมันอาจจะเป็นรถคันแรกในบ้านซึ่งเราใช้ก่อนในHRVพอเราใช้สักพักนึงเรามีโอกาสได้ซื้อรถคันใหม่แล้วก็ซื้อรถคันใหม่แล้วก็ให้ภรรยาใช้HRVต่อไปแต่ถ้าไม่รีบนะรอดู CRV ใหม่ถ้ามันมาจริงก็น่าสนใจเหมือนกันน่าสนนะเพราะว่าใจเย็นๆถ้าไม่รีบถ้าไม่รีบก็ตัวเก่าถ้าไม่รีบรอดูหน่อยก็ดีเอาไปดูเรื่องราวของร้านฟูลออปชั่นฮะเราไปดูกับร้านฟูลออปชั่นไว้สำหรับคนที่เป็นร้านตกแต่งรถยนต์นี่ออกแบบชุดแต่งแบบเคปล่าลายไม้ที่เป็นคาร์บอนแท้ลายไม้แท้ให้กับรถยนต์ทุกรุ่นพวงมาลัยหัวเกียร์หรือว่ารถรุ่นไหนก็ทำไม่หมดต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การตกแต่งนี่มันมากกว่าที่เราเคยเห็นกันจากเดิมอาจจะแค่ชุดลายไม้เดี๋ยวนี้นี่มันไปทั้งขันคอนโซลคอนโซลเคปล่าพวงมาลัยจะเอาทรงไหนพีพีวีนี่ได้หมด20กว่าชิ้นนะครับรวมถึงรถบางคนนี่อาจจะมีปัญหาคอนโซลแตกหักร้าวหรือว่าในช่วงไฮเออร์ยุคเก่าที่คอนโซลแดชบอร์ดกลางชอบแตกเขารับซ่อมให้ได้หมดก็หุ้มเคปล่าเลยก็ได้อยากซิ่งอยากสวยงามได้หมดคุณผู้ชมครับผมบอสวิวนันครับครับผมบอสวิวนันครับแล้วก็วันนี้คุณก๊อฟฟูลออปชั่นนะฮะวันนี้สปีดชาแนลนะครับร่วมกับร้านฟูลออปชั่นนำอุปกรณ์ตกแต่งประดับรถยนต์เนี่ยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวของคนที่ชอบอุปกรณ์ไม่ว่าการที่ประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้เคปล่าวันนี้สปีดชาแนลฮะร่วมกับฟูลออปชั่นครับเราทำอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่เรียกว่าเป็นราคาพิเศษให้กับแฟนๆของช่องสปีดชาแนลนะครับครับใครก็ตามที่ดูเราอยู่ในตอนนี้ถามว่าเอ๊ะเรามาขายอะไรแน่นอนนะหนึ่งเราต้องบอกเลยว่านี่คือการทำภายในร่วมกับร้านฟูลออปชั่นร้านนี้ก็เปิดมา10กว่าปีแล้วนะตัวอย่างก่อนตัวอย่างพวงมาลัยนี่คือตัวอย่างพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมที่หลายคนที่ขับรถบอกว่าเอ๊ะซื้อมาพวงมาลัยมันเดิมๆไม่มีอะไรนี่เราก็ทำให้เป็นงานเคปล่าพวกกับหนังอาคันธาร่าใช่ครับนี่คือพวงมาลัยของรถแบบปอร์เช่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็รถเบลลี่เบลลี่บอกว่ารถหรูรถอะไรทำได้หมดเลยที่นี่หมดอะรถตลาดรถทั่วไปก็ได้มีตั้งแต่ Civic City รถ Jack Bio ทำได้หมดถูกต้องขึ้นมาจนถึงซุปเปอร์คาร์แพงๆหรูๆ Ferrari ทำได้หมดครับนะฮะนี่คือเรื่องราวของการเป็นชุดลายไม้เราบอกคุณผู้ชมเป็นการประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้ที่จะเป็นวอลนัทธรรมดามีกี่ลายบ้างครับก็หลักๆก็จะมีลายไม้วอลนัทนะครับมีไม้เบิร์ดไอที่เป็นไม้ดำแล้วก็เป็นแบ็กเป็นโนเป็นโนแบ็กแล้วก็มีแคปล่าแคปล่าแท้แคปล่าก็มีทั้งสีแคปล่าที่เป็นหลายๆแบบทุกแบบแบบว่างั้นเถอะต้องบอกอย่างนี้รุ่นใหม่ๆบางทีอยู่นี้บางรุ่นต้องเป็นตัวท็อปบางคันให้มาเป็นแถบต้องเป็นรุ่นท็อปอย่างเงี้ยรุ่นท็อปถึงจะได้ครบอะไรอย่างเงี้ยไม่ครบด้วยนะไม่ครบด้วยก็ได้มีให้บ้างหน้าปัดพรมมาลัยอันนี้เสริมเข้ามาเป็นขายเป็นชุดๆนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแล้วก็เพิ่มเติมถ้าคุณอยากคุณผู้ชมสนใจที่จะทำหรือว่าวันนี้ถ้ารถเราแปลกในตลาดก็มาสั่งทำได้เลยที่ร้านฟูลออปชั่นใช่ครับนะครับเราให้ราคาพิเศษโดยที่คุณผู้ชมนั้นต้องบอกว่ามาจากสปีดชาแนลเท่านั้นใช่ต้องย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้มาจากสปีดชาแนลคุณจะไม่ได้ก็ไม่ได้ราคานี้กับร้านฟูลออปชั่นใช่ครับผมนะถ้าสนใจเข้ามาติดต่อที่เบอร์0818193345ครับผม081ครับ893345ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบตกแต่งภายในรถยนต์ครับพลาดไม่ได้นี่คือลายไม้ตกแต่งรถยนต์แล้วก็เคปล่าที่ต้องบอกว่าถูกที่สุดใน3โลกนั่นแหละสนใจที่โทรเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายๆชุดสำหรับโดยเฉพาะแฟนๆ PPV ทั้งหลายที่เพิ่งออกรถกันมาตอนนี้ Pajero Sport Everest จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกตระกูล PPV Pickup รถเก๋งได้หมดได้หมดฮะอย่าง PPV Full Set นี่มันประมาณกี่ชิ้นนะคุณครับก็ถ้าอย่างตัว New Pajero Sport นะครับ Pajero Sport ใหม่อยู่ที่11ชิ้น
11ชิ้นสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูชมภาพไปเรื่อยๆก็คุยไปเรื่อยจะมีภาพประกอบไปเรื่อยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรเข้ามาครับ0818193345โทรหาคุณก๊อฟฟูออปชั่นแล้วก็บอกว่ามาจาก Speed Channel นี่คือราคาพิเศษโทรเข้ามาครับเพิ่มเติมนิดนึงครับสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจแล้วทีนี้ขั้นตอนในการทำมันจะเป็นยังไงสมมติยกตัวอย่างสมมติผมชอบหัวเกียร์ที่เป็นอย่างนี้ถังเดิมไม่ได้เป็นลายเคปล่าครับเราต้องทำยังไงใช้เวลานานไหมก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถตลาดนะครับที่นิยมรถตลาดทั่วไปเนี่ยใช่ครับผมมีสลับเปลี่ยนเลยมีของอยู่แล้วใช่แล้วของที่เอามาเปลี่ยนมันเป็นยังไงฮะมาจากไหนพวกนี้ผมจะเบิกพาแท้จากศูนย์มารองรับลูกค้าเลยครับผมนี่แหละที่ผมสนใจก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าครัวพอเอาของรถเราออกมาใหม่ป้ายแดงถอดของเราออกไปแล้วเอาของที่ไม่ใช่ของอะไหล่พันแท้มาใส่ไม่มีเพราะนั้นที่นี่ก็เป็นอะไหล่พันแท้เพราะนั้นก็จะรวดเร็วกรณีที่เป็นรถตลาดทั่วไปก็จะมีสินค้าอยู่แล้วใช่ครับผมยกเปลี่ยนได้เลยถ้ามันตรงรุ่นมีกับที่ร้านมีอยู่ใช่พวกปาเจโร่สปอร์ตพวกฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่นะครับมีสับได้เลยครับผมให้สลับของแล้วก็ใช้เวลานานไหมจริงๆแล้วใช้เวลาชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวเหรอคือช่างผมเนี่ยพูดง่ายถอดวันหนึ่งนี่ 4-5 คันครับผมไม่ต้องกลัวเลยพี่ช่างชำนาญมากครับมาวันเดียวจบใช่ครับอย่างที่เห็นอยู่สินค้าอย่างที่บอกนะครับพวกนี้สามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยถ้ามันตรงรุ่นถ้าไม่ตรงรุ่นก็ใช้เวลานิดนึงใช่ครับประมาณ 4-5 วันครับ 4-5 วันส่วนใหญ่พวกนี้เราจะมีพวกอย่างพวงมาลัยก็มีพวงมาลัยสำรองใส่ให้พี่สามารถใช้รถได้ตามปกติไม่ต้องทิ้งรถไว้ใช่ครับซื้อมาสับเปลี่ยนมาเข้ามาพูดคุยกันถ้ามันไม่ตรงไม่มีของสับเปลี่ยนไปแล้วก็เอารถไปกลับไปใช้ก่อนแล้วก็กลับมาติดตั้งทีหลังถูกต้องครับผมเพราะนั้นสะดวกสบายแน่นอนยิ่งตัดสินใจเข้ามาครับ